สวัสดีครับในส่วนของเนื้อหาตรงนี้นะครับจะพูดถึงประเภทของอินโฟกราฟิกครับทีนี้ในอินโฟกราฟิกเนี่ยมีส่วนสำคัญของการดำเนินการนำเสนอที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าตัวอินโฟกราฟิกเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอินโฟกราฟิกนั้นแบ่งได้เป็นหลายประเภทครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อินโฟกราฟิกในการนำเสนอลักษณะของงานเราเป็นแบบไหนครับในอินโฟกราฟิกเองนะครับเราอาจจะพบว่าตัวอินโฟกราฟิกนั้นมีรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่เฉพาะของตัวเองครับและก็ต่อไปนี้นะครับที่เราจะมาพูดถึงก็คือว่าลักษณะของอินโฟกราฟิกที่เราใช้กันโดยทั่วไปเป็นยังไงครับลำดับแรกนะครับเป็นอินโฟกราฟิกเชิงสถิติครับอินโฟกราฟิกเชิงสถิตินี้นะครับเป็นอินโฟกราฟิกที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลเชิงสถิติในแบบของการนำเสนอของผลการสำรวจหรือผลการวิจัยครับโดยในที่นี้ผมก็ยกตัวอย่างโดยใช้แผนภูมิหรือกราฟซึ่งแสดงตัวอย่างจากภาพนะครับเราจะเห็นว่าในนี้เป็นการเลือกซื้อบ้านซึ่งเราได้เก็บข้อมูลจากการสอบถามมาว่าทำไมเราจึงเลือกซื้อบ้านนะครับอินโฟกราฟิกจะทำให้เราเห็นว่าการเดินทางเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการเลือกซื้อบ้านในปี2020ครับลำดับต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงอินโฟกราฟิกในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าอินโฟกราฟิกเชิงข้อมูลครับอินโฟกราฟิกเชิงข้อมูลนี้นะครับก็จะเป็นอินโฟกราฟิกที่ใช้ในการถ่ายทอดข้อมูลเช่นในลักษณะของข้อมูลที่เป็นกระบวนการการอธิบายหรือเป็นการอธิบายข้อสรุปของการศึกษาครับอินโฟกราฟิกตัวนี้จะแตกต่างจากอินโฟกราฟิกก่อนหน้านี้ยังไงนะครับอินโฟกราฟิกตัวนี้จะเป็นการบอกรายละเอียดออกมานะครับโดยอย่างตัวอย่างที่ผมให้มานะครับว่าแบรนด์สำคัญแค่ไหนในสาวโสดกับคุณแม่บ้านนะครับเราจะพบว่าข้อมูลที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าคุณแม่บ้านนะครับจะให้ความสำคัญกับความมีเอกลักษณ์ถึง 81% ในขณะที่สาวโสดนะครับจะให้ความสำคัญกับความเป็นที่นิยมนะครับในการซื้อของว่าของสิ่งนั้นนั้นมีความนิยมมากน้อยขนาดไหนส่วนคุณแม่บ้านเองจะดูว่าเป็นเอกลักษณ์และเท่ขนาดไหนนะครับลำดับต่อไปนะครับของอินโฟกราฟิกที่เราจะพูดถึงก็คืออินโฟกราฟิกแบบไทม์ไลน์ครับอินโฟกราฟิกแบบไทม์ไลน์เนี่ยนะครับจะเป็นส่วนสำคัญในการนำเสนอขั้นตอนหรือระดับเหตุการณ์ตามระดับการใช้เวลาในรูปแบบของไทม์ไลน์ครับในที่นี้ครับเป็นการนำเสนอของการเผยแพร่พระไตรปิฎกสู่สากลนะครับมีการเริ่มต้นจากรูปเราเห็นว่ามีการเริ่มต้นนะครับตั้งแต่การมีมหาสถูปสันติเจดีย์นะครับจนมาถึงเสาหลักของพระเจ้าอโศกนะครับจนมาสู่ถึงการสร้างพระพุทธรูปบูชานะครับอินโฟกราฟิกแบบเป็นไทม์ไลน์เราจะได้เห็นว่าขั้นตอนแต่ละอันการพัฒนาของสิ่งของใดๆก็ตามนะครับจะมีขั้นตอนการพัฒนาเป็นอย่างไรอินโฟกราฟิกแบบนี้นะครับจะทำให้เราสามารถสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเดินทางหรือระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงต่างๆครับลำดับต่อไปนะครับที่จะคุยกันต่อก็คืออีกประเภทหนึ่งคืออินโฟกราฟิกเชิงเปรียบเทียบครับอินโฟกราฟิกเชิงเปรียบเทียบนี้เป็นอินโฟกราฟิกที่เปรียบเทียบของตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปครับจะเป็นประเภทของผลิตภัณฑ์การบริการหรือแนวคิดการใช้รูปแบบที่เทียบเคียงกันหรือซ้อนทับกันครับในที่นี้ผมก็ยกตัวอย่างของอินโฟกราฟิกที่เกี่ยวกับตลาดที่มีทั้งหมดเป็นประมาณถึงมีมูลค่าถึง 10,000 ล้านนะครับ10,000 ล้านดอลลาร์และตลาดที่ใช้งานได้จริงมี 5,000 ล้านนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบตลาดที่ให้บริการได้ในส่วนหนึ่งก็คือ 1,000 ล้านเราจะพบว่าอินโฟกราฟิกตัวนี้จะทำให้เราเห็นความแตกต่างของขนาดของตลาดต่างๆกันนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบกันให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรครับอินโฟกราฟิกอีกประเภทหนึ่งนะครับเป็นอันที่เราเห็นได้บ่อยนะครับก็คือลักษณะของเรื่องราวทางภูมิศาสตร์นะครับอินโฟกราฟิกตัวนี้เราอาจจะเห็นถึงว่าจ
ย่างตัวอย่างนะครับว่ารูปแบบของยอดดอยอินทนนท์นะครับอยู่มีความสูงอยู่เท่าไหร่นะครับอำเภอที่อยู่สูงที่สุดของประเทศไทยคืออำเภอแม่สายใช่ไหมครับก็มีอยู่สูงที่สุดอยู่ตรงนั้นเป็นยังไงนะครับอินโฟกราฟิกประเภทนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของผังงานหรือขั้นตอนหรือเส้นทางในการตัดสินใจหรือการแสดงสิ่งที่มีปริมาณอยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดเราลองนึกถึงครับในกรณีของการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าแต่ละภูมิภาคจะมีการแสดงอินโฟกราฟิกว่าภาคเหนือมีพรรคอะไรได้คะแนนเท่าไหร่ประมาณนั้นนะครับอินโฟกราฟิกอีกอันนึงนะครับเป็นตัวอย่างเราจะเห็นว่าอินโฟกราฟิกแบบผังงานนะครับผังงานก็เป็นถือเป็นอินโฟกราฟิกที่สามารถในการนำเสนอนะครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงนะครับอินโฟกราฟิกแบบผังงานตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราจะนำภาพต่างๆกันมานำเสนอแล้วก็รวบรวมถึงความสัมพันธ์เพื่อประกอบในการศึกษาและการตัดสินใจครับลำดับต่อไปนะครับเป็นอินโฟกราฟิกแบบลำดับขั้นตอนครับอินโฟกราฟิกแบบลำดับขั้นตอนนี้จะเป็นการนำเสนอขั้นตอนจาก1ไป2ไป3ไป4ไป5ซึ่งเราจะข้ามขั้นตอนต่างๆไม่ได้นะครับอินโฟกราฟิกแบบนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับขั้นตอนจะต้องไม่สลับกันข้อแตกต่างครับอันนี้แตกต่างกันคือแตกต่างกับไทม์ไลน์นะครับตรงที่ว่าขั้นตอนแต่ละอันจะมีการดำเนินการจาก1ไป2ไป3คล้ายๆกับไทม์ไลน์นะครับแต่ไม่ได้จับเวลาเป็นสำคัญไทม์ไลน์จะบอกเป็นเวลาใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยจะเป็นการบอกเป็นขั้นตอน1 2 3 4อย่างเช่นว่ากรอกข้อมูลบันทึกข้อมูลนำเสนอข้อมูลแบบนี้นะครับอินโฟกราฟิกลำดับต่อไปครับเราเรียกว่าอินโฟกราฟิกแบบรายการครับอินโฟกราฟิกแบบรายการนี้นะครับจะเป็นลักษณะของอินโฟกราฟิกที่ช่วยในการระบุเป็นขั้นตอนนะครับระบุเป็นขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไรอย่างเช่นข้อมูลในนี้เราจะเห็นว่าสมาร์ทเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับหรือจะเป็นอีกอย่างนึงนะครับเป็นขั้นตอนที่10อันดับแรกนะครับอย่างเช่นว่ากิจวัตรประจำวันที่เราควรจะทำอะไรบ้างสร้างความคิดสร้างสรรค์เป็นยังไงหรือว่าทำอย่างไรเมื่อรู้สึกเครียดนะครับก็จะเป็นขั้นตอนต่างๆซึ่งแตกต่างกับเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นี่คือเราจะต้องสลับขั้นไม่ได้แต่อันนี้สามารถสลับขั้นตอนได้อย่างเช่นรู้สึกเครียดเนี่ยเราอาจจะออกไปเที่ยวหรือไประบายให้คนอื่นฟังหรืออาจจะไปทำงานอย่างอื่นก่อนหรือฟังเพลงเบาๆหรือกลับมาออกไปเที่ยวก็ได้อินโฟกราฟิกในรูปแบบนี้จะไม่มีขั้นตอนสำคัญครับซึ่งอินโฟกราฟิกแบบนี้เราสามารถข้ามขั้นตอนได้ครับอินโฟกราฟิกอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะอธิบายแปลงสุดท้ายจะเป็นอินโฟกราฟิกเชิงตอบโต้ครับอินโฟกราฟิกเชิงตอบโต้นี้บางทีเราจะพบว่าถ้าเราเห็นภาพอินโฟกราฟิกแล้วเราไปคลิกตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็จะให้ข้อมูลออกมาเพิ่มเติมอันนี้จะต้องมีการทำลิงก์ขึ้นไปนะครับว่าเข้าไปสู่ข้อมูลต่างๆว่าไปศึกษาได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาบ้างอินโฟกราฟิกเชิงตอบโต้นี้นะครับจะใช้วิธีการคลิกที่องค์ประกอบต่างๆนะครับเพื่อให้เข้าถึงรายละเอียดของอินโฟกราฟิกเพิ่มมากขึ้นครับครับผมอินโฟกราฟิกยังแบ่งเป็นอีกหลายประเภทนะครับแต่ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมวัตถุประสงค์และการนำเสนอข้อมูลเพื่อไปยังสู่กลุ่มเป้าหมายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นครับจากตัวอย่างนะครับก็เป็นตัวอย่างเล็กน้อยสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับอินโฟกราฟิกว่ามีกี่ประเภทการนำไปใช้การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้เองนะครับว่าอันไหนเหมาะสมเพราะนั้นอินโฟกราฟิกอาจจะมีรูปแบบแตกต่างไปจากนี้ก็ได้ครับ